ในมื่อนี้คณะผัวพันธ์ตาประเทศศูนย์กลางพรรคได้จัดประทักถาวันเกิดประธานไก่สอนพรมวิหารครบรอบหนึ่งห้อยสามปีโดยการประทักถาครั้งนี้ได้ยกให้เห็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของประธานไก่สอนพรมวิหารในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เกียรติเป็นประธานของสหายวาลาัลลัไซลงสวัสดิ์ห้องหวัวหน้าคณะผัวพันธ์ตางประเทศศูนย์กลางพรรคมีคณะบริหารงานพรรคคณะน้ำคณะกรมคณะพระเกและธนางารสัมพสิทธิ์พรรคเข่าหงม การพราคถาในครั้งนี้ได้เสื้อเสิรนสหายนางพรลัศมีพิมสนห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและโฆษณาของพิพิธภัณฑ์ไก่สอนพมพิหารมาให้เกียรติเผยแพร่โดยสหายได้ยกให้เห็นถึงสีวิตและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประธานไก่สอนพมพิหารตลอดชีวิตของประธานไก่สอนพมพิหารแม่อุทิศทุกอย่างให้กับผลิจปฏ,ปฏิวัติประเทศเฮาได้มีหลายวิลกรรมอันล้ำเลิศ ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจหักซาดอันสุกสุงน้ำใจกรรมซีบอันนักแน่นความเด็ดเดี่ยวบอยอมจานวนศัตรูความสลาความเสียวสลาดและความเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอย่างบ่มีขีดจำกัดซึ่งแสดงออกอยู่ในพฤติกรรมตัวจริงและผ่านขบวนวิวัฒน์แห่งการนำพาต่อสู่ปล่ศยสาติ์ก็คือภารกิจแห่งการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติจนสามารถญาติได้ใสศาสนะอย่างสมบูรณ์และสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรลฐประชาธิปไตยปราสุลนลาในปัจจุบัน ไยสนาธิยาติมาได้ทั้งหมดนั่นแม่นย้อนความสลัดดักแหลมและความมีไววผิบของผักเฮาและความสามัคคีเป็นชิดหนึ่งใจเดียวของ่วงสุนลาวทางซาดโดยมีประธานไก่สอนพมวิหารเป็นผู้นํำพาสานั้นผลงานอันยิ่งใหญ่ของประธานไก่สอนพมวิหารในภารกิจปฏิบัติประเทศเฮาที่ยังคงไหวคู่กับซาดลาวเฮาตลอดไปมีคือ ประธานไกสอนพบวิหารเป็นผู้กอ่อตั้งกองราชวงศ์ในวันที่สาวมังกรปี1949ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นกองทัพภะชาชนลาวในปัจจุบันและได้กำหนดเอาวันดังกล่าเป็นวันสร้างตั้งกองซับกองทัพภาชาชนลาวเป็นผู้นำพาสร้างตั้งพรรคระษาชนลาวในวันที่2 2มีนาคมปี1955กลายเป็นกลายเป็นพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในปัจจุบันและได้กำหนดเอาวันดังกล่าเป็นวันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเป็นเป็นผู้นำพาผู้ สู่ลบล้างแอบบุคคงของพวกจัก,กรพรรดิลามเมืองขึ้นทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ญาติเอเอกิกราชอิสรภาพมาให้ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ในวันที่2ธันวาคมปี1975นา้าและนำพาสถาปนาประเทศชาติเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชุรสาสลราที่เดินตามเส้นทางสังคมนิยมและได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันชาติของเราเป็นผู้นำพาเปลี่ยนแปลงใหม่อย,ย่างรอบด้านและมีหลักการอยู่ประเทศเทา เหตุให้บัตรก้าเดิน,ดนของประเทศเทาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและมีการพัฒนาเป็นเก้าวๆ